สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยายออฟท่าอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาสองกันต่อเรือท่าสุดท้าย น้าจ๊ะน้ำบอกว่าให้อาจารย์พักพลังงานก่อนจะได้มีเวลาจะได้มีพลังงานไปขยี้น้ำใช่ไหมได้ได้ชอบขยี้ขยี้ชอบเจ็บเจบได้อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะให้คุณดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามที่ถาถมเข้ามาไม่ได้ชขยี้ให้เจ็บช้ำนะคะการอ่านไพ่ของอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้เพราะฉะนั้นรับเลยว่ <laughs> า น so, uh, คนที่จะดูคลิปนี้ได้คือคนที่เลิกกันไปแล้วหรือว่าสถานการณ์ไม่ชัดเจนเรากับเขาคุยกันไม่รู้เป็นไรกันเป็นเพื่อนทำอะมากระเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็คนที่แบบห่างหายไปนิ่งๆไปนะจ๊ะมาส่องเขาดูขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะ ในหนึ 16, ่งถึงสิอ่ะเป็นการต้อนรับปีใหม่แล้วนะจ๊ะอาจารย์มีคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวค่อยดูคอนเทนต์ต่ตอไปจะเป็นคอนเทนต์ถามและตอบเป็นปัญหาของพวกคุณที่คุณอยากรู้ทั้งนั้นเลยแต่จะทําเป็นรายทาตุให้เพราะฉะนั้นเตรียมดูคอนเทนต์ใหม่ๆได้เลยนะจ๊ะนะมาน้ำขอพลังงานคุณก่อนพลังงานคุณเป็นดมูนดมูนดมูน อ่าคิงออฟสอดถือดาบมาแล้วสามดาบโอ้โหจะไปฟันใครจะไปแทงใครเนี่ยสดาบ <c oughs> นำ้ำจะไปแทงใครฟันใครเขาเข้าใจาหนูจ้าใจเย็นๆน,นะใจเย็นๆคิดถึงคนรักเก่าเหรอจ้ะคนรักที่จากไปแล้วคนรักเก่าๆคนรักแก่ๆหรือว่าเออมานั้นป่าอ่าอีกหนึ่งใบโอ้ยจ้ะควีนออฟสอด 킹ออฟสอด u e e n ออฟสอดถือดาบเป็นคนละเล่มเลยเดี๋ยวไปดูพลังงานของเขาก่อนเซไปส่องเขาดูก่อนคนที่คุณรักเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะเป็นคนคนไหนก็ไม่รู้คนที่คุณรักมีกี่คนก็ไม่รู้เอาที่รักที่สุดอะนะไปส่องเขาดูเิ see? ว่าชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไปส่องเขาดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างหวายเขามีคนใหม่ไปแล้วเหรอไนท์ออฟคั Night of c คัพ สเหรียญ8ไม้เท้ารักไม่ง่ายค่ะรักไม่ง่ายเดดเดวเวลชัวชัวเลยไปแล้วโอ้ยแต่เขาคิดถึงคุณอยู่นะซิกอัพครับขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลยอ่ะมาน้ำก็รากฏมินพุจิกหนึ่งถึง16บมกราเดในปีใหม่แฮปปี้นิวเยียด้วยอะไรที่มันไม่ดีในปีเก่าก็ทิ้งๆมันไปบ้างเนาะคนไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีจิตใจที่มันไม่ดี ตื่นขึ้นมารับพลังงานดีๆในเช้าวันใหม่ในปีใหม่นี้แล้วกันนะจ๊ะพไพ่ใปแรกเป็นเดโมนค่ะเดโมนคือความกลัวความกังวลความวิตกกังวลในด้านต่างๆในใจคุณมีอะไรที่ซ่อนเร้นปิดบงังบอกใครก็ไม่ได้อาจจะเป็นความรักลับๆร,ร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเดโมนเป็นความไม่ไม่อาจจะเป็นการคิดไปเองก็ได้นะลักษณะของคนที่คิด,ค,ดคิดนู่นคิดนี่คิด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 ,คดเป็น เราไปเห็นอะไรไปส่งเขาไปเห็นอะไรเขาแล้วเราก็คิดมากคือคิดเองเจ็บเองนักเรงพอประมาณนั้นนะคะเดิมมูลมากับ King of Sword Queen of Sword แล้วก็3ดาบ4ดาบโอ้ oh, แม่เจ้าคุณจะต้องตัดสินใจด้วยอะไรสักอย่างด้วยความเข้มแข็งนะคะการตัดสินใจของคุณใช้เหตุและผลคุณอาจจะเป็นคนตรงๆหวานผ่าซากไม่ค่อยหวานจเจ้าไงไว้เฮ้ยจะคุยจะเคลียร์เจ้าไงเอาพร้อมพร้อมพร้อมบวก คือคุณพร้อมอะจริงๆคือขอให้พูดได้ไหมขอให้คุยได้ไหมขอให้เคลียได้ไหมขอให้แบบจากกันด้วยดีได้ไหมอะไรประมาณนั้นสามดาบในความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมานั้นนะ่ะหรือณนะตอนนี้คุณยังเจ็บอยู่เลยสามดาบยังเจ็บมันอาจจะมีโอยมากเกินไปในความความรักครั้งนี้อาจจะมีตัวเลือกมากกว่าสองตัวขึ้นไปมันมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกคุณไหม เออขอดูเดมูมนของคุณหน่อยนะ้ำกระกดเมนพฤจิกเดรโมนกระดไฮราแฟนจริงๆอยากได้ความชัดเจนเหรอจริงๆอยากได้ใครบางคนในที่นี้แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วใครในที่นี้บางคนเนี่ยมันเป็นความรักซ้อนแน่ๆเลยเพราะมันมีเดวิลมาด้วยแถมมันมีกระดไฮร์แฟนมาขึ้นคุณข,ข,ขึ้นเขาด้วยค,คุณอาจจะคุยกับราศีเมนราศีเมนราศีาศพฤษภ อในสถานการณ์ของคุณเนี่ยคุณอาจจะอยากจะพูดหรืออยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์จะคุยกันอยากคุยกันให้รู้เรื่องอ่ะเราจะเป็นอะไรกันอะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้ใจเราจะเป็นอะไรกันประมาณนั้นนจะจ๊ะพยายามเอาธมะเขา้าข่มใครไปขอพรจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าขอให้เขาอยู่หรือขอให้เขาไปหรือขอให้พ้นจากทุกข์ไก่คนคนนี้สักทีหรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่า เสียใจค่ะหา้าถ้วยความเสียใจความเสียดายเสียความรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาเสียดายที่เราไม่น่าจะไปอยู่ในกับคนคน,คนนู้นกับคนคนนี้เป็นระยะเวลานานๆเลยไม่น่าจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วการอยู่ตรงนี้แล้วได้อะไรไหมได้แต่ความเสียใจได้แต่ความไม่ชัดเจนได้แต่ความคุมเครืออืมแล้วดวเวลจ้าคุณไปติดบ่วงติดห่วงกับใคร ยังนึกถึงฝันเขายังฝันเห็นยังนึกถึงยังมีจิตใจที่ผูกพันจิตวิญญาณของคุณสองคนมันเป็นจิตวิญญาณที่ผูกพันกันอยู่แต่มันเป็นการผูกพันกันในแง่ของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคือรักก็เจ็บไม่รักก็เจ็บอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บไม่เมีตรงไหนที่หัวใจจะไม่เจ็บบางคนรักไปแค้นไปรักไปเสียใจไปทำไมทำฉันได้อย่างนี้ทำไมทรยศหักหลัง ทำไมถึงมีคนอื่นทำไมทำไมทำไมในหัวคุณมีแต่ความคิดที่มันแบบมันเป็นคําถามมากมายว่าทําไมทํากับเราได้แบบนี้คุณอาจจะคุยกับราศีมังกรเหนื่อย บางครั้งคุณบอกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยในภาระของการที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันเนี่ยภาระการงานหน้าที่การงานภาระของครอบครัวที่ต้องแบกรับสิ่งต่างๆที่คุณแบกรับก็มีเยอะมากแล้วอ่ะจะต้องมันเหนื่อยกับความรักที่มันไม่ดีเพราะความรักมันไม่ดีมันเป็นท็อกซิกสําหรับคุณแล้วใจคุณอะ่ะคนเราใจมันห่อเหี่ยวใจมันแย่มันก็จะไม่มีกําลังเดินไปต่อสู้กับการงานการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่า เขาจะชัดเจนคุณชัดเจนเองได้นะจริงๆแล้วเขาจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนกับคุณคุณทำเองได้ขอดูควีนออฟสอดค่ะการกลับมารักตัวเองแล้วค่ะเก้าเหรียญการกลับมารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเดอะทาวเวอร์ Tower, ในบางคนพังแล้วค่ะแต่อย่าเพิ่งดีใจไปคุณคิดว่าวันนี้พังแต่เขาจะไม่กลับมาแล้วหรอเป็นการพังกันกี่รอบแล้ว ในความรู้สึกของคุณคือไพ่ของเดอะเดวิลเนี่ยถ้าคุณจะไปเขาก็จะหลังมันมีจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมต่อกันถ้าคุณจะไปเขาก็จะหลังมันมีจิตวิญ,ญญาณที่สามารถเชื่อมต่อกันว่าความรู้สึกมันรู้สึกแบบคิดถึงกันอยู่ยังมีเซนส์ถึงกันยังมีความรู้สึกอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนั้นนะคะถึงมันจะจบไปแล้วแต่อย่าแน่ใจในบางคนบกอ่าจ้าดูเลิกแล้วอย่าแน่ใจ อย่าเพิ่งแน่ใจอะไรถ้าเลิกแล้วเนี่ยบางคนเลิกกันปีสองปีเราค่อยมาว่ากันแต่ขณะเดียวกันในบางคนเนี่ยเลิกกันปีสองปีสามปีสี่ปีละไม่คุยกันเลยในขณะที่ขึ้นไพ่ The d เด i l เนี่ยคุณไม่พูดคุณไม่คุยกันเลยแต่ค่าขึ้นไพ่ใบนี้แค่กลับมาสกิดต่อมกันนิดเดียวเท่านั้นแหละก็เว่งกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งจิตที่ผูกพันไพ่แห่ง คู่เวรคู่กรรมทำไมเราถึงว่าเราวนเวียนเราคิดถึงคนนี้เหมือนคนโดนของอะ่ะจากคนโดนของว่าหน้ามืดตามมมีความรู้สึกรู้สึกทุกอย่างผิดชอบชั่วดดีรู้หมดแต่อดไม่ได้เหมือนคนที่เรามันมีอะไรเออมันมีอะไรมาบังตาทำให้เราคิดคิดผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยเอชทาวเวอร์ The Tower, แล้วยังไงต่อมันจบไปแล้วจบไปแล้วอย่าเพิ่งแน่ใจนหนูน้ำจา๋าเ of age of ฟเอชอ เอชออฟซอร์มาบอกว่าคุณพยายามอย่างยิ่งยวดที่กำลังจะหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตกำลังเริ่มต้นใหม่สำหรับชีวิตกำลังหาไอเดียกำลังมีความคิดที่จะตัดแล้วพยายามที่จะเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอะไรหรือที่คุณใฝ่ฝันอะไรหรือที่ฉันขาดไปไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการงานก็ได้คุณอาจจะไปโฟกัสอยู่ที่การงาน กับชีวิตหาอะไรทาให้ตัวเองยุ่งๆเข้าไว้จะได้ไม่ต้องไปคิดถึงไอ้คนนี้มันประมาณเนี้ยอ่ะไปที่เขาส่องเขาค่ะส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะเขาขึ้นนายออฟคัพค่ะ,ะสามเหลียน อ่าก้าไม้เท้า The Devil Six of c u คคุณกับเขายังคิดถึงกันและกันอยู่ค่ะยังไม่ได้สางซาาเลยเดอ h ไฮพ n น e ท s ในใจของคุณกับเขายังมีกันและกันอยู่ตลอดเวลาและยังมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้ Six of c u p รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของรักที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ไว้นี่สําคัญอีกคนหนึ่งแก่อีกคนหนึ่งเด็กไวตามเด็กไม่ทันไปเตาะเด็กระวังตามเด็กไม่ทันนะเด็กมันเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นวัยรุ่นสมัยนี้มันไปเร็วด้วยนะะเป็นจรวดเลยนายออฟครับมาบอกว่าเขาไปมีความรักครั้งใหม่แล้วค่ะเขากาลังไปรหลงระเริงระวางแผนชีวิตกับคนใหม่ๆของเขาจริงๆนะอาจารย์มองว่าไม่รู้ใครในที่นี้เขาหรือคุณไม่รู้ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วละ่ะมีตัวจริงมีตัวจริงมีนัมเบอร์วันอยู่แล้ว แต่ว่าก็ยังไปมัวไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งอื่นๆอีกคุณรักเขาเขาประรักคนอื่นคุณรักเขาเขาเป็นหลงคนอื่นแต่คุณกับเขาขาดกันได้ไหมก็ขาดกันไม่ได้เป็นกรรมนะจ๊ะขอดู knight of cup ของเขาหน่อยอ่ะนั่นแหละเขามีเด็กเขามาชอบ page of cup ลักษณะของการไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มเกิดความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกที่มันอินเลิกกันทั้งคู่เป็นความรักที่ดูอบอุ่นระมุนมีความหวังใหม่ๆกับความสัมพันธ์ดูมันรักกันอะมันรักกอะนะมันรักกอะ <laughs> อาจารย์ก็ไม่ได้ใคร่เน่ยนะแต่ดูเขารักกันเออมานั้นเออ แต่มันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายปัญหารแระอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ยังมีอยู่มันไม่ง่ายที่เขาจะเดินไปรับไปได้ความสัมพันธ์ที่ดีขนาดนั้นเขาอาจจะไปคบกับแม่ไม้แม่ไม้ลูกติดก็ได้แม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้คนที่มีความสามารถคนคนนี้ดูท่าทางมีสตางค์ด้วยค่ะเป็น Green, เกรนอ่าเป็นเกรนออฟวานที่เดียวนะคะเป็นคนเก่งแต่ถามว่าเกรนเอาเขาไหมก็ไม่น่าจะเอาไหม พอดูแล้วมันมีเด็ดเด็ดหรือว่าอ๋ออาจารย์มองอีกอย่างหนึ่งนะคนเก่าๆเ,เขามาขอโอกาสค่ะคนเก่าๆที่เขาเคยเลิกไปแล้วเนี่ยเขากลับมาขอโอกาสอีกครั้งตอนแรกคุณกับเขาก็คบกันดีๆอยู่สองคนมีกันละสองคนเขาเลิกกับคนเก่าอ่ะเขามีกันสองคนพอมามีคุณปับ๊บพอไอ้คนเก่าเขากลับมาเขาก็เลยกลับไปเอาคนเก่าเออกลายเป็นคุณก็กลายเป็นคนที่สามไปประมาณนั้นหรือเปล่า the dead คนที่จบไปแล้วค่ะคนที่จบไปแล้วกลับคืนมานะคะเด h ะไฮเล e เฟนคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษศราศีพฤจิกอ่าเดอะ o ลค่ะเขาอยากเขาไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนกันสามดาบกับการเดอะฟลูค่ะเขาอยากเป็นอิสระจากคุณแล้วเขาอยากปลดปล่อยเขาอยากได้รับการปลดปล่อยอยากเป็นอิสระ อยากเดินไปข้างหน้าอยากมีความสัมพันธ์กับใครก็ได้เดอรฟูเป็นลักษณะของผู้เป็นเด็กลันลาล่องลอยแล้วก็เด็กคนนี้ค่อนข้างจะอยากไปเรื่อยๆไปข้างหน้าไปหาอะไรแปลกใหม่สําหรับชีวิตไปหาอะไรที่มันตื่นเต้นสําหรับชีวิตเขาแต่ว่ามันยังมีความเจ็บอยู่ตรงนี้แล้วก็สี่เหรียญยังมีความกักเขากักคุณไว้หรอคะอประมาณนั้นโอ้แม่จ๋าขออภัย เขากักคุณไว้ตรงนี้เหรออะอะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้นะ้ํามาที่สถานการณ์ของคุณค่ะน้ํากร,รกฎมินพุชิกค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะทีอ o อฟวานเขาก็รอคุณอยู่นะเขารอคุณอยู่เขารอคุณเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะเ,เขายังอยากได้ บางสิ่งบางอย่างเดอะฮอร์เมดเขากำลังคิดหาทางอยู่คุณอาจจะคุยกับราศีกันเขาสงสัยคุณอยู่ว่าคุณคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่กลับมาแล้วเหรอเขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังอยากมีคุณไว้ในชีวิตค่ะเป็นความรู้สึกของของคุณกับเขาเนี่ยเขายังมีพาชั่นอยู่มีความต้องการแต่เขากำลังไปคิดอยู่ว่าในการที่จะอยู่กันตรงเนี้มันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมมันจะทํำยังไงและเขาซุกซ่อนอะไรบางอย่างไว้ โดยที่คุณไม่รู้แต่สถานะของคุณกับเขาก็ยังคงเดิมค่ะไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะรักที่เปิดเผยไม่ได้รักที่ปิดบงังซ่อนเร้นเป็นรักกันไปเรื่อยๆไม่มีอนาคตทั้งนั้นแต่คุณกับเขาเคยเป็นความมั่นคงกันมาก่อนก็เป็นได้เขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทักคุณมาไหมเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหม เขาจะทักคุณมาไหม Take action ไหม King of u p up, the dirt the harpontest 8ถ th ้วย the w e e l of fortune เขาบอกว่าคือคนคนนี้เป็นคนควบคุมตัวเองได้ดีนะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดค่ะพูดจาอาจจะเป็นคนที่ไม่แสดงแสดงออกทางความรู้สึกไม่เก่ง เขาจะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกถ้ามันจะจบนะในความรู้สึกของเขาถ้ามันจะจบก็ให้มันจบไปถ้ามันจะพังก็ให้มันพังไปเขาเป็นลนักษณะของคนที่มี hard i นเทสมี music appeal s e ที่ดึงดูดใจค่อนข้างมีเสน่ห์แรงเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่อนข้างมีความรับเยอะเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปบางวันบอกเลิกกันบางวันบอกรักกันสามนาทีสี่สเตตัสกับคนคนนี้เหมือนลนักษณะของคนที่แบบเอาแต่ใจ เอาแต่ได้เอาแต่ตัวเองเป็นหลักประมาณนั้นบางครั้งเขาก็อยากเดินไปในบางครั้งเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่นี่ไงอาจารย์บอกแล้วว่ามันมีทั้งเด e d เด็มันมีทั้ง8ถ้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งหน่ในใจของเขาก็อยากมีคุณไว้ในชีวิตมีคุณก็ดีนะแต่พอเวลามีคุณแล้วมันเกิดท็อกซิกมันเกิดความบาดหมางเกิดความรู้สึกที่เป็นความรักมันไม่เป็นสุขเขาก็ไม่อยากอยู่ เขาก็อยากเดินไปในบางวันอยากทักมาแต่บางวันก็ไม่อยากทักมาแต่บางแรนก็อยากคุยในบางวันก็ไม่อยากคุยประมาณนั้น t เดวิล <The Will, S 1> เขาบอกว่าเดวิลอ of ฟ o ร t จูนบอกว่าเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างมันนิ่งๆไปแบบนี้และวปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามการเวลาแระก,กรรมของแต่ละคนเดวิลอ of ฟ o ร t จูนคือจักรวาล จักรวาลหรือว่าสวรรค์หรือใครก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ลิขิตยอยู่บนฟ้าเนี่ยชีวิตของคนเราเขาได้ขิดมาหมดแล้วอายุ20จะเจอคนคนนี้อายุ30จะได้แต่งงานอายุ50เราจะตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่นนอกเหนือการควบคุมอาจจะไม่ใช่จักรวาลก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่เขาริคิตชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้มาหมดแล้วนะคะ,ะเขารอให้จักรวาลเป็นผู้ริคิด ถ้าคณสองคนยังเป็นคู่กันอยู่มันก็จะวนกลับกันมาแต่บอกก่อนวนกลับมาแน่ค่ะแต่มันเป็นมันเป็นแค่คู่กรรมเท่านั้นน่ะสิจะเหมอนการปลดปล่อยเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่กับสถานการณ์ที่มันคุมเครือสถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดสถานการณ์ที่ต้องบาดหมางต้องมีความคิดที่แตกแยกแตกต่างทะเลาะจุกจิกจู้จีกจ้กวนหัวใจนะคะ คุณอาจจะคุยกับราศีธัดน้ํากรกฎเมิุพิจิกค่ะอ,อ่านายต่ออ่าเขารักคุณไหมเขามารักหรือเขามาเพื่อหลอกเออคําถามนะเขามารักหรือเขามาเพื่อหลอกที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่เขาทาให้กับคุณทั้งหมดเนี่ยเขาตั้งใจมารักเราหรือตั้งใจมาหลอกเราอืมจะเทอา ดะดาวเวอร์มาเลยแม่จ๋าเจ็ดไม้เท้าค่ะเดอะมูนคุณอาจจะคุยกับราศีมีนควีนออฟว n นเดอะเมสเซนเชียนซิกออฟวนอ่ะโอเคเขาตั้งใจมารักหรือตั้งใจมาหลอกเหรอจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่มีความรับเยอะ เขามีความสัมพันธ์ซ้อนๆหรือปิดบงังซ่อนเร้นกับคนอื่นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักมองไม่เห็นความรักเลยวะ่ะเอาเนงี้เขามีความต้องการในคุณมากกว่าการที่คนเราเขากันสองคนแล้วเห็นคนนี้มันดูดีดูเพอร์เฟกดูดีหรือมันเป็นความต้องการที่ที่เป็นความต้องการทางใจ,ใจิตใจอ่ามันไม่ใช่ความรักอะ่ะมันมีแพชชั่นตรงเนี้ย คือมันมีความต้องการที่จะมีตัวเลือกเยอะๆในชีวิตคนเราอาจจะอยากมีชีวิตที่มีช้อยเยอะๆเราจะเลือกช้อยที่ดีที่สุดของเราแต่ว่ามันไม่ใช่น่ะสิมันเป็นลนักษณะของคนที่แบบต้องการมีตัวเลือกมีช้อยไว้ในความสัมพันธ์ถ้าถามว่าเขามารักหรือเขามาหลอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมารักโอเคปะ คือเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเขาก็บอกเขามันไม่มาหลอกคุณนะคุณไปชอบเขาเองคุณไปรักเขาเองคุณไปทุ่มเทเขาเองคุณยอมไปอยู่ในฐานะตรงนี้เองคุณยอมเองคุณอาจจะรู้้องดูก็ได้แต่ก็ยอมให้เขาหลอกอะ่ะเออเพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มาลาเขาไม่ได้มาหลอกแต่เขาก็ไม่ได้มารักแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างต้องการคุณต้องการอะไรคุณต้องการความรัก เขาต้องการความค่้ตรงกันไหมอยู่ด้วยกันได้อีกคนหนึ่งอยากได้ความค่้คุณเสียตัวแต่คุณมีความสุขคุณมีความสุขในด้านของการที่คุณอยู่กับเขาคุณไม่ได้อยากได้เซ็ก์แต่คุณมีความสุขที่คุณมีเขาแต่ส่วนเขาอยากได้เซ็ก์เขามีความสุขที่เขาได้ตัวคุณวินวินประมาณอย่างนั้นปะ่ะอารมณ์นั้นปะ่ะอืมอ่ะระหว่างเขาคนนั้นของเขาระหว่างตัวเขาคนที่คุณรักอะ่ะกับคนคนใหม่ คนใหม่หรือคนเก่าของเขาอ่ะกับคุณเขาจะเลือกใครอันนี้คําถามบีบใจมากเดี๋ยวขอดูก่อนเขากบคนนั้นเขาก็คนที่เขาไปมีความรักครั้งใหม่นั้นน่ะกับคนนั้นขอดูความสัมพันธ์เขาเขาจะเลือกใครคะอาจารย์เขาจะเลือกใคระะใคระสิบดาบทรัมป์พลังคุณอาจจะคุยกราศีธนูค่ะ i s up one H of Wands 8แปดเหรียญห้าถ้วย H of c u p ค wow. ัพวอลเขารักอ่ะเขารักกัน,กกนอ่ะโอเคอ่ะคุณล่ะเขาจะเลือกคุณไหมเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่สองอันแล้วอาจารย์เปรียบเทียบแล้วอาจารย์จะบอกว่าเขาจะเลือกใครนะคะคุณรอรอจนพอ อีกคนหนึ่งรอรอจนพอรอแล้วไปไหนไม่ได้ด้วยนะสิรอที่จะเคลียร์โอ้โหมันคืออะไรวะอืมเอางี้อาจารย์มองเป็นสองประเด็นนะถ้าถามว่าจะเลือกคนคนนี้เลือกยากจริงๆนะเลือกยากเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาแบบนั้น ถ้าถามว่าเขาจะเลือกคนคนนั้นไหมบอกเลยว่าเขาไม่เลือกคนคนนั้นหรือคนคนนั้นก็ไม่เลือกเขาเช่นเดียวกันแต่การกลับมานั้นน่ะมันกลับมาเพราะความรักมันมีความรักอยู่ตรงนี้เขายังรู้สึกอินเลิฟซึ่งกันและกันมันคงเป็นความผูกพันกันมาตั้งนานแล้วแต่การจะเริ่มใหม่กับคนคนนั้นน่ะยากมากเป็นความรู้สึกที่รักกันชอบกันแต่มันไปกันได้ยากมากแล้วจะกลับมาเพื่อเริ่มต้น การใหม่นั้นก็ยากนะก็ยากแต่เขาเลือกคนคนนั้นเพราะเขารักเขาเลือกเพราะเขารักแต่ในขณะเดียวกับคุณเนี่ยในขณะเดียวกับคุณเนี่ยคุณเป็นฝ่ายรอและคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้การที่คุณเป็นฝ่ายทุ่มเทการที่คุณรอคุณรอให้เขามาเคลียร์คุณรอให้เขาพูดเขาคุยคุณสงสัยว่าเขารักคุณไหมที่เขาไม่อยู่ตรงนี้คุณสงสัยว่า คุณรักเขามากคุณยังไม่ออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะเขาคนนั้นเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนหรือความรู้สึกของคุณคือการเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันถ้าถามว่าเขาจะเลือกใครเขารักเลือกคนที่เขารักซึ่งไม่ใช่คุณมันคือคนคนนั้นนะ่ะมันคือคนคนนั้นนะ่ะเนี่ยเอสออฟคั cup, กับซิกออฟหวานแต่ถามว่าบางส่วนบางสิ่งบางอย่างนะ่ะ รักกับเลือกมันไม่เหมือนกันนี่ใช่ปะแต่การของคุณเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองทุลถามตัวเองดูสิว่าอืคุณถามตัวเองดูสิว่าอ,าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนทุ่มเทให้กับเขาใช่ไหมคุณเป็นคนวิ่งตามเขาใช่ไหมคุณเป็นคนเป็นผู้ให้ทุกอย่างและคุณไม่ได้รับอะไรกับคืนมาเลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทุกสิ่งอย่างที่เขาทำมันก็บ่งบอกได้แล้วนะ ว่าเขาก็ไม่ได้รักคุณเพราะคุณเป็นคนทำให้อยู่ฝ่ายเดียวขอไพ่แนะนำห้าใบทนอดทนอดกันเสียใจแล้วเริ่มต้นใหม่ซะค่ะไพ่บอกว่าเหนื่อนนยไหมกับการที่คุณทนกับคนคนนี้กับการที่คุณปรับตัวอดทนทุ่มเทให้กับคนคนนี้และคุณได้อะไรบ้างแต่ความเสียใจห้าช่วย ได้ความเสียใจได้ความทุกข์ได้ในสิ่งที่เขาทํากับเราได้ในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยได้ในสิ่งที่เขาทําร้ายจิตใจเรามากพอหรือยังนะคุณควรจะหยุดกับคนคนนี้แล้วกลับมาเป็นก้าวเหรียญดีไหมอยู่สดสวย,สวยรวยรอๆสวยและรวย,รวย,รวย,รวยมาก กลับมาเอาเงินที่มีมาใส่ใจตัวเองไปทำศิลปกรรมให้มันดูสวยแล้วหาผู้ชายใหม่ๆหาผู้หญิงใหม่ๆหม่ถ้าไม่หลอก็ไปซื้อเสื้อผ้าใส่ซื้อเสื้อผ้าแพงๆใส่ให้มันดูรอถ้าหน้าไม่คมไม่คายก็ไปศิลปกรรมสักหน่อยตังที่มีไม่ต้องไปทุ่มกับคนคนนี้หรอกเสียประโยชน์ต่อให้คุณดีกับเขามากเท่าไหนคนที่มันไม่รักก็ไม่รัก เราให้คุณเป็นนางฟ้านางสวรรค์ต่อให้ทุ่มเททั้งเงินทองทุ่มเททั้งกายใจคนไม่รักก็คือไม่รักเข็บปะกลับมารักตัวเองกลับมาเสริมความงามซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่งตัวแต่งหน้าทำผมแล้วเดินออกไปหาผัวใหม่ง่ายกว่าโอเคไหมคะ <laughs> ถ่าสดหนึ่ง บอกเลยนะผู้หญิงอะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ถ้ามีตังหนึ่งนะมีตังดูดีมีฟอร์มมันมีชัยไปกว่าครึ่งคนที่จะเข้ามาให้เลือกในชีวิตเนี่ยเยอะแยะแต่เลือกบ้างไม่ใช่จะเอาแต่คนนี้คนนี้คนนี้รักมันมันไม่เคยดีด้วยก็จะเอามันรักมันมันไม่เคยรักเราก็จะเอามันจะบ้าเหรอนี่กลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูดูแต่งหน้าทำผมหาคนใหม่ คนไหนคบแล้วไม่ดีเลิกหาไม่อีกหาจนฝาดจะได้ดีนั่นแหละอย่าเอาใจตัวเองไปทุ่มอยู่กับใครเข้าใจไม่น้ำจะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกและอย่าเริ่มดูดวงส่วนตัวอลไรมาค่ะแอไซเอฟเศูนย์สามสองเกแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ